อ่านคอมเมนต์คิดเห็นกันยังไงที่หมอชั้นนำบอกว่าให้ปิดประเทศไปอีก6เดือนจากวันก่อนที่เอาโพสต์วิดีโอหมอต่อต้านแผนเปิดภูเก็ตควรปิดอีก6เดือนนะครับแต่ว่ามีความคิดเห็นถล่มทลายมากเลยก็โชคดีเหมือนกันที่วิวไม่เยอะเพราะว่าเราก็ใส่อารมณ์มากไปหน่อยเหมือนกันแล้วก็เสียวๆอยู่เหมือนกันนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆที่มาคอมเมนต์แล้วก็ต้องบอกได้เลยว่าคนที่มาคอมเมนต์ในช่องของเราเนี่ยคือเขาเรียกได้ว่าเป็นกลุ่มที่มีเหตุมีผลแล้วก็ตรงกันข้ามกับภายนอกอย่างสิ้นเชิงเลยแล้วก็ถึงแม้ว่าหมอทั้งหลายที่เอาพูดในข่าวนั้นนะเขาจะอยากจะต้านแค่ไหนก็ตามเนี่ยเอาบอกได้เลยว่าคุณต้านการเปิดประเทศไม่ได้หรอกคือเราจะเปิดช้าเปิดเร็วเนี่ยยังไงเราก็ต้องเปิดนะคือเราจะเปิดแบบค่อยๆเปิดหรือจะรีบๆเปิดเนี่ยยังไงเราก็ต้องเปิดฉะนั้นคุณต้านไม่ได้หรอกจริงๆเพราะว่าประเทศเราถังแตกแล้วอะที่เอาเคยพูดมาหลายข่าวใช่ไหมตังค์ไม่มีแล้วอะคนไม่มีตังค์แล้วมาบอกว่าให้อยู่แบบพอเพียงไปอีก6เดือนมันจะอยู่ได้ไงมันไม่มีตังค์อ่ะก็จะเอาที่ไหนกินที่ไหนใช้ใช่ไหมแล้วก็ส่วนใหญ่น่ะพูดแล้วเขาก็ไม่ให้ทางออกใช่ไหมบอกให้พอเพียงให้อยู่รอวัคซีนไปอีก6เดือนแล้วระหว่างนี้จะทำยังไงหรือว่าหมอทั้งหลายที่เขาเป็นคนต่อต้านเอาไม่ได้พูดถึงหมอทุกคนนะเอาเชื่อว่าหมอส่วนใหญ่ดีแต่หมอบางคนเนี่ยเขามีรับลมคมในอะไรหรือเปล่ามีเหตุผลอะไรที่คุณจะต้องให้ปิดคุณไม่ให้ทางเลือกของประชาชนคนที่ทำงานท่องเที่ยวที่เขากำลังจะอดตายคุณยอมไหมที่จะแบบไม่รับเงินเดือนเลยอีก6เดือนเอาเงินเดือนทั้งหมดของคุณมาบริจาคให้กับคนที่ทำงานท่องเที่ยวหรือว่าพวกคนที่เป็นแนวร่วมทั้งหลายพอมีข่าวทำนองไม่ได้หมายถึงช่องเรานะหมายถึงสื่ออื่นๆทั้งหลายเนี่ยเขาก็จะมาแขวะไงคือเอาไม่ได้เข้าข้างรัฐบาลนะแต่เราก็เป็นคนที่อยากให้เปิดประเทศถ้าในเมื่อเขาพยายามจะเปิดแต่เขาต้องเกรงใจคนพวกนี้เขาก็เลยเงื่อนไขเยอะเรื่องมากเราก็เลยไปด่ารัฐบาลแต่จริงๆแล้วคือรัฐบาลเนี่ยเกรงใจคนพวกนี้มากกว่าพวกหมอที่ให้ปิดประเทศต่อแล้วก็พวกแนวร่วมทั้งหลายที่อาจจะเรียกว่าเป็นนักเลงคีย์บอร์ดเพราะว่าไม่ได้รู้อะไรจริงเลยแต่ก็มาชอบมาคอมเมนต์แบบว่าแขวะอะไรเงี้ยนะแต่ทีนี้อาขอพูดเรื่องนี้ก่อนว่าเราก็ลืมนึกประเด็นนึงไปก็คือเรื่องของวัคซีนเนี่ยทำไมเขาจึงอยากให้รอนักประมาณเดือนมิถุนาเนี่ยรัฐมนตรีคนหนึ่งเคยพูดว่าเดี๋ยวอีก9เดือนเราน่าจะมีวัคซีนใช้แต่ว่าความจริงคือพอไปดูอีกข่าวหนึ่งคือคนที่เขาวิจัยวัคซีนของไทยอ่ะคืออันนี้ก็ไม่ได้ฟันธงนะเขาบอกว่าจะมีปลายปีหน้าเอ้าทำไมไม่เหมือนกับรัฐมนตรีพูดล่ะใช่ไหมแล้วก็พวกวงการยาเนี่ยนะอ๊อฟก็พอจะรู้อยู่บ้างว่าเราไม่ได้ผลิตเองนะคือเราวิจัยแต่เราไม่ได้ผลิตเองนะการผลิตเราต้องไปจ้างบริษัทต่างชาติเขาผลิตนะคือทำไมเราทำเองไม่ได้เราก็ไม่รู้นะแต่ว่าพวกบริษัทยาทั้งหลายเนี่ยเวลาเขาจะมาขายยาหรือขายเครื่องมือแพทย์นะอาจจะให้ค่าคอมหรือว่าอาจจะแบบเชิญไปดูงานอะไรอย่างเงี้ยที่บริษัทของเขาในต่างประเทศเนี่ยคือเชิญไปอบรมอ่ะแล้วก็ข้อมูลยาหรือเครื่องมือแพทย์ที่เราใช้กันทั้งหลายเนี่ยก็คือมาจากบริษัทยาพวกนี้เอาเปรียบเทียบกันอย่างนี้ดีกว่าทำไมเขาถึงเร่งโปรโมทกับวัคซีนกันนะคือนึกถึงว่าสมมติว่าเป็นบริษัทมือถือก็ได้ค่ายมือถือเนี่ยเขาก็อยากทำการตลาดใช่ไหมที่ผลิตมือถือเนี่ยนะแล้วก็เขาก็โปรโมทกันจริงเลยมือถือรุ่นนั้นรุ่นนี้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเป็นข้อสังเกตงั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มเลยนะครับแต่ก็ใครที่อาจจะเผลอพิมพ์หยาบนิดนึงก็อาจจะขอไม่อ่านหรืออาจจะอ่านเว้นๆนิดนึงก็เริ่มต้นคนแรกเลยก็คือคนที่ติดเชื้อส่วนมากก็หายได้ลองคิดกลับกันไหมคะว่าเราควรกักตัวกลุ่มเสี่ยงแทนเช่นคนสูงอายุผู้มีโรคประจำตัวทางเดินหายใจหรือคนที่วิตกจริตมากอบนึกได้เลยเนี่ยคือแทนที่เนี่ยเราต้องการเงินจากนักท่องเที่ยวคือต้องการเงินจากลูกค้าใช่ไหมเราก็ไปกักตัวเขาอะคือนึกถึงนะเราเป็นลูกค้าเอาเงินมาให้ตั้งหลายแสนบาทเลยนะเพื่อที่จะมาเที่ยวแค่15วันเนี่ยนะแล้วปรากฏว่าเราโดนปฏิบัติตัวเหมือนนักโทษอะแถมคนท้องถิ่นยังจะมาตั้งท่ารังเกียจเราอีกอะเอาว่านะแทนที่จะกักตัวคนที่เอาเงินมาให้เรานะซึ่งมันไม่สมควรเลยเนี่ยนะกักพวกจิตตกแทนดีกว่าใครอ่ะที่บอกว่าไม่อยากให้เปิดอ่ะเอาพวกนี้ไปกักแทนก็คือให้ที่อยู่ฟรีกินฟรีไปเลยแต่ว่าเอาเงินเดือนหรือเอารายได้ที่เขาเคยได้อ่ะเอาไปบริจาคให้คนทำธุรกิจท่องเที่ยวที่เขาขาดรายได้กันมาหลายเดือนแล้วก็ไม่มีใครสนใจเขารายได้เป็นศูนย์มากี่เดือนแล้วไม่รู้แต่ว่าพวกคนที่ผ่านไปแล้วอ่ะคือเราเคยบอกว่าเราจะผ่านไปด้วยกันใช่ไหมพวกคนที่ผ่านไปแล้วเขาก็ปิดกั้นแล้วเขาก็จิตตกใช่ไหมคือดูคอมเมนต์แต่ละอันของสื่อปกติเนี่ยนะอย่างทีวีช่องหนึ่งดูคอมเมนต์เนี่ยนะโอ้โหแต่ละอันนี้แบบว่ารู้สึกว่าทำไมคนพวกนี้เห็นแก่ตัวกันจริงๆหรือว่าเขาจิตตกกันซะจนไม่นึกถึงคนอื่นคือสรุปว่าเอาคนจิตตกเนี่ยไปกักแทน
ประหยัดกว่าไม่ต้องมีที่อยู่แบบดีๆเหมือนโรงแรมก็ได้ที่มาตรฐานสูงอะไรเงี้ยก็คือสรุปว่ากักคนจิตตกเนี่ยประหยัดกว่าแล้วก็ไม่ต้องกักนักท่องเที่ยวไงใครกลัวก็นี่เลยก็ไปกักตัวเองซะจากคำแนะนำเมื่อกี้ต่อนะครับก็คือสรุปว่าให้ระวังเฉพาะคนสูงอายุคนมีโรคประจำตัวทางเดินหายใจคนวิตกจริตมากให้คนพวกนี้อยู่แต่ในบ้านไม่ต้องออกไปไหนแล้วเปิดประเทศปล่อยให้คนบนโลกใช้ชีวิตตามปกติใช่ครับคนกลุ่มเสี่ยงมีแต่คนสูงอายุกับคนที่มีโรคประจำตัวฉะนั้นคนทั่วไปโควิดทำอะไรเขาแทบไม่ได้เลยจากสถิตินะฉะนั้นเราระวังแค่คนกลุ่มนี้คนวิตกจริตก็ไปกักตัวเองซะไม่ต้องออกมาถ้ากลัวมากถ้าเกิดว่าปล่อยให้เป็นงี้ต่อไปจำนวนผู้เสียชีวิตลืมดัดเสียงจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นแบบทวีคูณอย่างมีนัยสำคัญจากภาวะซึมเศร้าการอดอยากโรคประสาทการฆ่าตัวตายเป็นต้นนึกได้อีกแล้วอ่ะคือเพิ่งเห็นข่าวเมื่อกี้เนี่ยเลยอ่ะว่าคนที่กลับจากอิสราเอลอ่ะแล้วคนไทยนะแล้วก็ต้องมากักตัวในสเตทควอรันทีนใช่ไหมเขาโดดตึกฆ่าตัวตายเพราะอะไรไม่รู้อ่ะคือเรายังไม่รู้สาเหตุนะตอนเนี้ยแต่มันเริ่มแล้วไงเหยื่อสังเวยรายแรกความเครียดจากการกักตัวออฟดาวเอาว่าคือเขากลับไปเขาอาจจะโดนรังเกียจจากคนรอบข้างอีกหรือเปล่าเพราะเราขู่คนในประเทศไงเราไม่ให้ความรู้อ่ะกลัวโควิดเหมือนกลัวผีอ่ะคนถัดมาอันนี้ดูชื่อแล้วเป็นคนไทยแต่พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษด็อกเตอร์คนเนี้ยเขาสติลปิดหรือเปล่าหรือว่าเขาไม่มีเบรนพูดภาษาอังกฤษแทนคงไม่เป็นไรเนาะเกี่ยวกับประชากรในประเทศไทยว่าคนเนี่ยเขาจะอยู่กันยังไงคือควรจะให้คำแนะนำเขาแล้วก็อันนี้ภาษาไทยหมอทำไมเห็นแก่ตัวจังถ้าปิดต่อไปอีก6เดือนแล้วคนที่ทำธุรกิจการค้าจะทำยังไงก็ใช่นะเพราะคนมีเงินเดือนและบรรดาคนรวยนั่นแหละยืนยันนั่งยันนอนยันไม่ให้เปิดประเทศก็เหมือนคนป่วยไปหาก็ชอบห้ามกินนั่นกินนี่สุดท้ายจะตายแล้วเลยไม่ได้กินของที่เราชอบก่อนตายเลยเป็นตายอดตายอยากไม่เข้าใจความคิดของคนที่พอมีอันจะกินแล้วไม่เคยคิดเห็นใจคนที่ลำบากบ้างปฏิเสธอย่างเดียวต่อให้ไม่ตายด้วยโควิดคิดเหลือว่าจะไม่ตายด้วยสาเหตุอื่นใช่ครับเราเคยพูดข่าวไปว่าประเทศไทยอ่ะการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนเนี่ยมากกว่าโควิดเกือบ400เท่านะทำไมเขาถึงไม่คิดต่อมาปิดนานๆก็ได้แต่จ่ายให้คนหาเช้ากินค่ำทุกๆเดือนอย่าให้พวกเราลำบากอดมื้อกินมื้อไม่ต้องกลัวหรอกช้าเร็วตายหมดก็อย่างที่บอกนะครับใครจิตตกนะครับกลัวโควิดมากๆก็ร่วมกันบริจาคเงินนะครับ 20% หรือ 50% ให้กับคนที่ภาคการท่องเที่ยวนะครับที่ตอนนี้ไม่มีรายได้เลยก็จะได้มาร่วมความรู้สึกด้วยกันคุณเข้าใจหัวอกคนไทยที่อยู่ต่างประเทศดีมากๆหมายถึงออฟเหรอคุณจุดๆเขาจบมาจากการท่องหนังสือความคิดอย่างอื่นคิดไม่เป็นหรอกค่ะแล้วก็คนเดิมก็โพสต์อีกดูจากนามสกุลน่าจะอยู่ต่างประเทศคุณจุดๆเขากลัวถ้าเปิดประเทศคนเข้ามาเยอะก็คิดว่าคงจะมีคนป่วยเพิ่มขี้เกียจทำงานเพิ่มเห็นแก่ตัวมากควรออกจากหน้าที่ได้แล้วย้ำอีกครั้งนึงนะครับคือเราไม่ได้ไปบอกว่าเขาผิดหรือยังไงนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่เขาคิดเนี่ยมันกระทบกระเทือนกับคนส่วนใหญ่โดยที่เขาไม่ได้ให้ทางออกเลยว่าเอาไงคือบอกให้พอเพียงเฉยๆแล้วเขายอมพอเพียงด้วยกันไหมเขายอมเสียรายได้เหมือนกันไหมจะได้รู้ความรู้สึกแล้วก็หมอก็พูดได้เพราะอาชีพหมอไม่มีวันตกงานไม่มีทางอดตายไงคะเข้าใจนะว่าถ้าติดเชื้อมาภาระไปอยู่กับหมอพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์แต่มันย้อนแย้งว่าความเป็นวิทยาศาสตร์คือการตั้งสมมติฐานและทดลองทำไมไม่ลองทดลองก่อนเพื่อจะได้เรียนรู้ถอดบทเรียนดีกว่ากลัวกลัวกลัวรอวัคซีนไปวันๆอย่าลืมว่ายิ่งนานเชื้อยิ่งกลายพันธุ์วัคซีนกะว่าจะใช้ได้ตรงตามการกลายพันธุ์ไหมล่ะก็ถึงเวลาแล้วเนี่ยเขาอาจจะพูดอีกว่าวัคซีนที่ออกมาแล้วอ่ะมันป้องกันได้ไม่ครบทุกสายพันธุ์ถึงตอนนั้นเดี๋ยวก็อาจจะหดกันอีกรอบนึงทำงานในวงการสาธารณสุขค่ะแต่ไม่เห็นด้วยกับความคิดของคนคนนี้เลยคือหมายถึงที่คนที่เราพูดถึงในข่าวแล้วมั้งเห็นแก่ตัวสุดๆไม่นึกถึงคนอาชีพด้านอื่นที่เขาได้รับผลกระทบโดยตรงเลยลองให้เขาไม่มีงานทำไม่มีเงินเดือนบ้างจะอยู่ได้ไหมในที่สุดเราก็เจอสักทีนะครับคนที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพแล้วก็ไม่ได้มีความคิดสอดคล้องไปกับคนที่บอกให้ปิดประเทศเขาก็เลยสงสัยว่าเขามีอะไรกับวัคซีนหรือเปล่าหมายถึงว่าคนที่เขาจะให้ปิดต่อเนี่ยเพราะว่าทำไมเราจึงเปลี่ยนเทรนด์นะคือเราไม่ได้ไปว่าเขานะแต่เราแค่สงสัยเพราะว่าที่เราติดตามมาเนี่ยตอนหลังล็อกดาวน์ใหม่ๆเดือนพฤษภาก็ยังมีข่าวกันเยอะเลยว่าโควิดรักษาได้โควิดไม่อันตรายแล้วไงจากเดือนพฤษภามาถึงเดือนสิงหาเนี่ยทำไมเทรนด์มันกลับข้างกันได้อะกลายเป็นว่าคนกลับไปกลัวเหมือนเดิมทั้งที่ต
ตอนเมษาเนี่ยนะของเราติดเชื้อพุ่งเสียชีวิตหลายสิบคนแต่ตอนนี้เราไม่มีแล้วกลับกลายเป็นว่าคนกลัวโควิดมากกว่าเดือนเมษาซะอีกอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะใครรู้ช่วยบอกหน่อยแต่เราก็เดานะเดานะว่าทางด้านของวัคซีนเนี่ยคือมือถือละกันเอาทางด้านมือถือเนี่ยคือเปรียบเทียบกันว่าเขาก็กำลังจะออกรุ่นใหม่ใช่ไหมแล้วก็นี่เลยก็ให้เซลล์ทั้งหลายเนี่ยเขามาโฆษณาไงต่อมาทุกวันนี้การตรวจจับของเราไม่ครบทำให้คนที่ติดเชื้อมีน้อยก็ไม่รู้เปิดประเทศเถอะแยกคนที่ไม่ให้เข้ามาของชาวต่างชาติคนละที่ประเทศไทยล้าหลังกว่าประเทศเพื่อนบ้านคนจนเขากลัวอดตายมากกว่าติดโรคในเมื่อสาธารณสุขเก่งแบบนี้ก็ควรปล่อยให้เข้าถ้าแน่จริงใช่เราเคลมว่าเราเก่งด้านการแพทย์แต่ทำไมเราถึงเอาแต่กลัวยอมรับและเรียนรู้จะอยู่กับมันหมอกลัวโควิดซะเองแล้วก็หมอทำไมพูดจุดๆแบบนี้ล่ะคะจะปิดหาอะไรล่ะคะแค่นี้ก็ยังไม่พอหรือหมอเงินเดือนดีมาตลอดประชาชนคนทั่วไปจะกินอะไรแทนล่ะคะเห็นใจคนที่มีผลกระทบคือออฟคิดว่าวิดีโอนี้วิวไม่เยอะแต่ว่าคอมเมนต์เยอะเนี่ยก็คงเพราะว่าส่วนหนึ่งคืออัดอั้นตันใจกับอาชีพนี้หรือเปล่าต่อมาเขาแชร์ลิงก์มานะออฟก็เอาไปพูดอีกข่าวหนึ่งด้วยก็มีประโยชน์มากก็คือเราทำให้เราได้รู้ว่าก็มีหมอกลุ่มอื่นเหมือนกันนะอย่างที่บอกนะเราไม่ได้หมายถึงหมอทุกคนนะเดี๋ยวจะไปว่าหมอทุกคนนะคือเขาไม่ได้บอกว่าเขาเห็นด้วยหรอกแต่เขาไม่ได้เป็นเหมือนกลุ่มที่เราพูดในข่าวเนี่ยมันก็มีอยู่แล้วก็ต่อมานะครับหมอมีเงินเดือนเยอะขนาดนี้จะอดทำไมดูคนที่อดตายสิไม่มีงานทำไม่มีเงินจะตายแล้วต่อมาอันนี้ติดตลกแฟนเราอยู่อเมริกาเราเครียดมากเลยไปดูหมอมาวันนี้จะได้เจอปีหน้าวงเล็บหมอดูและเป็นไอคอนเหงื่อแตกต่อมาหมอเขาไม่อยากทำงานหนักทั้งที่เงินเดือนหมอก็เยอะก็เล่านิดนึงว่าวันก่อนอ๊อฟก็อ่านอีกข่าวนึงว่าเหมือนกับโลกเราเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ค่ายค่ายรอวัคซีนกับค่ายเปิดแหลกก็แล้วกันค่ายรอวัคซีนเนี่ยเขาจะวิตกเรื่องตัวเลขมากเป็นพิเศษคือติดเพิ่มอีกนิดนึงก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคือตัวเลขของค่ายรอวัคซีนเนี่ยเขาเทียบกับค่ายเปิดแหลกเนี่ยคือมันต่างกันมากอ่ะแต่ว่าค่ายรอวัคซีนคือเป็นค่ายจิตตกก็คือมีพุ่งขึ้นอีกหลัก10หรือหลัก100คนก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอย่างออสเตรเลียเนี่ยรัฐวิกตอเรียเนี่ยแค่พุ่งขึ้นไม่เท่าไหร่นะบอกว่าประกาศพรกฉุกเฉินอีก12เดือนก็ไม่น่าเชื่อว่าประเทศนี้เป็นประเทศฝรั่งเหมือนกันนะซึ่งตรงข้ามกับฝรั่งประเทศอื่นอย่างสิ้นเชิงเลยครับคนถัดมาปิดยาวๆไปค่ะประเทศเพื่อนบ้านเขาตบมือรัวๆค่ะฝรั่งเลือกเที่ยวที่อื่นบ้านเราเงื่อนไขเยอะด้วยไม่เห็นใจคนทำงานสนามบินไม่เห็นใจคนที่ทำงานเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและปากท้องประชาชนเลยค่ะเขามาเที่ยวเขาก็ป้องกันเขาก็กลัวตายเหมือนกันไม่ใช่ว่าเขาจะปล่อยตัวค่ะเออใช่คือถามว่าเอานี้นะพวกเราอะโกโนไกด์เนี่ยถ้าไปดูจริงๆเนี่ยโกโนไกด์ Channel เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องท่องเที่ยวนะพวกเราเองก็เป็นคนไปเที่ยวคนนึงเหมือนกันถามว่าเราเอาแต่สักจะไปเที่ยวอีกประเทศนึงเหรอโดยที่ไม่คิดอะไรเลยเหรอไม่ใช่นะคือเราเองก็กลัวเหมือนกันคนมาเที่ยวอ่ะเขาก็กลัวแล้วเขาต้องจ่ายเงินอีกอ่ะแล้วกลายเป็นว่าต้องมาติดคุกแล้วได้ข่าวว่าคนท้องถิ่นรังเกียจอีกเนี่ยสักกี่คนจะมาครับฉะนั้นคนที่จิตตกเนี่ยคือมองแต่ตัวเองด้านเดียวอ่ะต่อมาคุณหมอคะถ้างั้นเอาเงินคุณหมอจ่ายเงินเดือนทุกคนจนครบ6เดือนดีไหมคะคนละ10,000ถ้าไม่มีไม่ต้องพูดนะคะว่าปิดต่อคุณหมอมาดูประตูน้ำหน่อยค่ะว้าเหวมากของก็ขายไม่ได้ไม่มีต่างชาติเข้ามาเลยโซเครซี่อ๋อใช่ไม่ใช่มีแต่จังหวัดท่องเที่ยวนะกรุงเทพเนี่ยจริงๆแล้วจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวมากที่สุดในประเทศไทยเนี่ยคือกรุงเทพนะ20กว่าล้านคนนะในปีที่แล้วอ่ะเราก็ลืมกรุงเทพไปเลยนะต่อมาจากคอมเมนต์คะแนนเป็นเอกฉันท์ค่ะเอกฉันท์อะไรเอกฉันท์คือเห็นด้วยใช่มั้ยเขาบอกว่าโควิดไม่มีทางหมดไปง่ายๆเพราะเป็นไวรัสแต่เราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับมันและป้องกันตัวเองถ้าไทยกลัวบอกไปเลยปิดยาวอีก 2-3 ปีเพราะถ้ามาทีละคนก็ต้องปิดต่อไปคือถ้ามาน้อยอ่ะเราก็มันก็ไม่คุ้มใช่ไหมรัฐบาลก็โดนด่าอีกเอาเป็นว่าแค่กัก14วันอ่ะเขาก็ไม่มาแล้วจบฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนแปลงให้ได้เรื่องกัก14วันต้องหาวิธีอื่นแทนลดเงินเดือนหมอสักครึ่งไหมคะอันนี้หมอเลียบพูดจนปากจะฉีกแล้วค่ะหมอเป็นหมอระบาดวิทยาโดยตรงเราก็เคยดูที่เขาเขียนนะก็คือเป็นหมอคนหนึ่งที่เห็นด้วยกับการเปิดและกันคือออฟก็จำเนื้อหาไม่ค่อยได้ละคืออันนี้โอเคคือเราไม่ได้บอกว่าโอเคก็คือดีหมดทุกด้านหรืออะไรเงี้ยคือหมายถึงว่าในเรื่องเนี้ยก็คือโอเคความคิดสอดคล้องกันหมอหันมามองชาวบ้านบ้างนะจะอดตายกันหมดแล้วกล้าๆหน่อย
คือความคิดเห็นของเพื่อนๆที่มาคอมเมนต์วิดีโอเราเนี่ยมันช่างตรงกันข้ามกับที่ไปคอมเมนต์วิดีโอสาธารณะทั่วไปซึ่งออฟก็ไม่เข้าใจว่ากลุ่มคนเนี่ยคือคนละกลุ่มกันก็เลยคิดไม่เหมือนกันใช่ไหมกลุ่มคนที่ไปคอมเมนต์วิดีโอตามช่องสาธารณะคือคนทุกกลุ่มมาดูเนี่ยนะก็คือเป็นกลุ่มไหนอ่ะทำไมเขาจึงได้ไม่คิดถึงคนอื่นป่วยก็รักษาค่ะข้าราชการมีเงินเดือนประจำไม่เดือดร้อนเผื่อใจให้คนที่เขาไม่มีรายได้ธุรกิจล่มจมคนฆ่าตัวตายมากกว่าคนติดโรคแล้วอาชีพของคุณมีหน้าที่รักษาก็รักษาไปใจเขาใจเราถ้าคุณไม่มีเงินเดือนคุณจะพูดแบบนี้ไหมคิดถึงคนอื่นบ้างออฟเคยพูดในวิดีโอนึงว่าถ้าเกิดมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะขึ้นเนี่ยก็หมายความว่ากลุ่มอาชีพนี้เขาเสี่ยงขึ้นใช่ไหมคือไม่ใช่เฉพาะหมออย่างเดียวนะในโรงพยาบาลเองก็มีนางพยาบาลหรือมีที่ทำงานในห้องแลบเภสัชกรหรืออะไรอีกมากมายเลยเนี่ยเขาก็เสี่ยงขึ้นแต่ก็นะก็ในเมื่อมันเป็นอาชีพอ่ะเหมือนกับทหารน่ะถ้าสมมุติมีศึกสงครามเนี่ยเราทหารก็จำเป็นต้องไปรบใช่ไหมแล้วถ้าเราบอกว่าจะส่งทหารไปตายหรือไงไม่คิดถึงใจทหารบ้างอ้าวก็เราฝากความหวังไว้ที่เขาอะใช่ไหมก็คือเนี่ยเราก็เหมือนเราก็ฝากความหวังไว้กับการแพทย์เหมือนกันถ้าเกิดว่าเราเขาไม่ทำจะให้ใครทำก็งั้นก็ประชาชนทั่วไปทำกันเองแล้วกันสัตว์มานะครับหมอมีเงินเดือนกินไม่ตายหรอกแต่เราจะตายเพราะไม่มีเงินเดือนกินเหมือนหมอหาเช้ากินข้ามไปวันๆไม่สงสารมนุษย์ด้วยกันอันนี้ยาวดีความคิดส่วนตัวนะคะหมอไทยเก่งแต่กลัวเหนื่อยเห็นหมอทำคลิปมาเป่าหูประชาชนว่าโควิดน่ามามากหรือน่ากลัวมากอ๋อน่ากลัวมากนั่นแหละใช่ไหมและอัปเดตตัวเลขผู้ติดเชื้อทั่วโลกอยู่ตลอดใช่นี่แหละคือสิ่งที่เราอยากจะรู้เพราะเราไม่ได้ดูทีวีช่องปกติเลยนะใช่ค่ะไม่เถียงว่าไวรัสนี้มันน่ากลัวแต่แทนที่หมอจะมาเป่าหูให้คนกลัวทำคลิปสอนวิธีการป้องกันตัวเองดีกว่าไหมวงเล็บพวกคุณสบายมีงานทำแล้วประชาชนตาดำๆที่กำลังตกงานที่กำลังไม่มีจะกินพวกเขาพวกคุณคิดถึงเขาบ้างไหมตรงนี้เห็นด้วยเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนไทยเนี่ยคือไม่ได้หมายถึงทุกคนนะคือเก่งอยู่แล้วเรื่องขู่ใช่ไหมเหมือนกับที่เราเคยได้ยินกันมาตั้งแต่เด็กๆนะอย่าออกจากบ้านตอนดึกนะเดี๋ยวผีดุนะสมมติว่าถ้าเป็นเด็กผู้หญิงก็อย่ากลับบ้านดึกนะเดี๋ยวโดนฉุดไปข่มขืนอย่าวิ่งนะหมายถึงถ้าเด็กเล็กๆเนี่ยอย่าวิ่งนะเดี๋ยวหกล้มเก่งขู่มากเลยแล้วปรากฏว่าเราก็โตมาด้วยความกลัวไงเอาไม่ได้บอกว่าฝรั่งดีนะแต่สังเกตว่าความกล้ามันผิดกันก็คือเวลาคนไทยไปเที่ยวเนี่ยเขาก็จะต้องมีความกลัวใช่ไหมกลัวตม.กลัวหลงทางกลัวโดนฉกกระเป๋าแต่ว่านะฝรั่งไม่เห็นจะกลัวเลยใช่ไหมฝรั่งสมบุกสมบันกว่าเราตั้งเยอะเวลามาเที่ยวเนี่ยนะคือไม่ได้บอกใครดีกว่าแต่ว่าเราถูกปลูกฝังเรื่องความกลัวกันมาตั้งแต่เด็กไงก็เลยบอกว่าเขาเก่งขู่อยู่แล้วเพราะว่ามันประหยัดดีใช่ไหมเพราะมีหมอคนหนึ่งที่เคยพูดว่าเนี่ยตรวจคนภูเก็ตไป1,000 คนเนี่ยเสียตังค์ไปตั้ง2 ล้านเจอแค่คนเดียวไม่คุ้มคือเขาไม่ได้บอกไม่คุ้มแต่ว่าคำพูดของเขามันสื่อมาแบบนั้นก็คือขู่เนี่ยง่ายดีประหยัดดีแล้วก็จะได้รอวัคซีนด้วยไม่รู้มีอะไรกับวัคซีนแล้วทีนี้ต่อมาประเทศของเราอยู่แบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในประเทศไทยอย่างเดียวไม่ได้ค่ะเราต้องพึ่งพาอาศัยด้านอื่นด้วยเราต้องเปลี่ยนทัศนคติในการใช้ชีวิตและการเรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกับเชื้อไวรัสค่ะแต่ประเทศเราไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยและรัฐบาลไม่ได้ซัพพอร์ตเราดีขนาดนั้นเราต้องหาทางฟื้นฟูเศรษฐกิจได้แล้วค่ะชอบทัศนคติของคุณออฟค่ะเราควรจะเปิดประเทศได้แล้วค่ะเรียนรู้ที่อยู่กับมันเถอะค่ะก็จะบอกว่าข้อมูลหลายๆอย่างที่ออฟเอามาพูดในวิดีโอแต่ละอันของออฟเนี่ยนะส่วนหนึ่งนะได้มาจากเพื่อนๆที่คอมเมนต์นี่แหละคือออฟก็อ่านนะแต่อาจจะไม่ได้ตอบทุกคนเท่านั้นเองก็คือคนที่มาคอมเมนต์เราอะออฟดูเหมือนว่าเขามีเหตุมีผลถ้าเทียบกับอย่างที่บอกนะสื่อสาธารณะคือสื่อที่ทุกคนไปดูเนี่ยอย่างทีวีช่องต่างๆเนี่ยไปดูคอมเมนต์นะเหมือนเขาถูกไล่มนต์กันมาก็จะมีแต่บอกว่าเดี๋ยวก็ติดหรอกเดี๋ยวก็ปิดอีกเดี๋ยวก็รอบ2อีกเปิดไปเลยนะคิดตังค์มันให้แพงๆนะเดี๋ยวจะคอยดูเดี๋ยวจะคอยสมน้ำหน้าคืออย่างเงี้ยคือมันเป็นความคิดของมนุษย์หรือเปล่าพูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นอะไรแต่ว่าหมายถึงว่าเขาอะถูกฝังหัวมายังไงทำไมเขาถึงไม่ได้มีความคิดเป็นของตัวเองก็คือมันเป็นชุดคำพูดที่ลอกๆกันมากับคนอื่นเหมือนเขาไม่ได้ใช้เหตุผลเลยเขาใช้แต่สัญญาณอีกด้านหนึ่งของมนุษย์ในการคอมเมนต์เท่านั้นเองเขาก็เลยบอกว่าไม่ต้องไปดูหรอกคอมเมนต์พวกนั้นน่ะเพราะว่าไม่ว่าเรื่องอะไรเนี่ยคนพวกนี้ก็ตามมาคอมเมนต์ด้านลบได้หมดไม่มีประโยชน์เลยคือพวกคุณคอมเมนต์หมายถึงว่าคนที่คอมเมนต์ลบๆในสาธารณะเนี่ยนะพวกคุณคอมเมนต์ยังไงมันก็เปลี่ยนอะไรไม่ได้หรอกเพราะพวกคุณไม่ได้ใช้เหตุผลทุกอย่างมันเริ่มจากการเสนอข่าวในด้านร้ายเกินเหตุทำให้ประชาชนหลอนทั้งที่ความจริงแล้วมันไม่ใช่ขนาดนั้นอันนี้มี
ดูจากชื่อแล้วเนี่ยก็เป็นชื่อฝรั่งใช่ไหมแล้วก็โพสต์เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยอันนี้คือมีใครส่งให้เขาหรือเปล่าหรือเขาบังเอิญหลงทางมาเจอเองเพราะเราก็พูดภาษาไทยนะเขาโพสต์เป็นภาษาอังกฤษขอพูดเป็นแปลมาเลยนะครับก็คือเนี่ยฉันอ่านบทความนี้แล้วนะคงหมายถึงที่ออฟได้โพสต์ไว้ใต้วิดีโอมันมีเกณฑ์อะไรที่ขาดหายไปหรือเปล่าประโยคนี้มันหมายความว่าไงที่บอกว่าควรจะรอให้ไวรัสเนี่ยหายไปให้หมดจากโลกก่อนคือเอาอันนี้เอาพูดเองจะบ้าหรือไงก็ไม่รู้นะหายไปให้หมดโลกเนี่ยคือยังไงอ่ะคือให้เป็นสูตรคือเคยเห็นในข่าวหนึ่งนะหมอคนที่เขาพูดประจำเนี่ยเขาพูดบอกว่าประเทศไทยทำได้ดีแล้วศูนย์มาตลอดแล้วก็เราควรที่จะรอให้ประเทศอื่นเป็นศูนย์ด้วยถึงจะวางใจได้จะบ้าไงอันต่อก็คือเขาพูดเหมือนกับว่าแคนาดาเนี่ยตัวเลขมันน้อยมากแค่หนึ่งคนที่ติดเชื้อนะต่อประชากร100,000 คนแคนาดายังจิตตกกันขนาดนั้นมัน extremely small เลยถ้าเปรียบเทียบกับเนเธอร์แลนด์ที่ประมาณ3 คนต่อ100,000แล้วก็ UK 1.5 ต่อประชากร100,000กลายเป็นว่าตัวเลขน้อยกว่าแต่ว่าแคนาดาป่านนี้ยังไม่เปิดแสดงถึงความที่จิตตกมากกว่าที่อื่นเขาก็แนะนำนะว่าอันนี้คือคนต่างชาติจริงป่ะเนี่ยแนะนำว่าให้ลดเงินเดือนของเหล่าการแพทย์เนี่ยรวมทั้งนายกด้วยแล้วก็ข้าราชการทั้งหมดไปสัก 50% จนกระทั่ง GDP ของไทยอ่ะคือรายได้ของคนทั้งประเทศเนี่ยกลับมาเท่ากับปี2019แล้วก็เดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนความคิดทันที The different decision will be made เนี่ยก็มีหลายคนเสนอไงลดเงินเดือนไปเลย 50% เลยพวกการแพทย์ทั้งหมดเฉพาะคนที่มาบอกให้ปิดเนี่ยลดไปเลยเดี๋ยวเขาก็จะเปลี่ยนคำพูดทันทีเพราะว่าคนพวกนี้เนี่ยเหมือนมีสิทธิพิเศษก็คือเขาตัดสินใจผิดก็ไม่มีใครไปปรับเขาในสถานการณ์เนี้ยนะออฟเคยพูดอ่ะว่าคือพูดร้ายๆไว้ก่อนเนี่ยมันหล่อเสมอถ้าให้ปิดไปอีก6 เดือนแล้วปรากฏว่ามันพุ่งจริงหรือมันเลวร้ายลงจริงหรืออะไรเงี้ยโอ้โหเขาดังเลยนะเป็นยอดนักทำนายที่แม่นมากเป็นคนที่เก่งสุดๆแต่ถ้าเกิดว่าอีก6 เดือนสถานการณ์มันตรงกันข้ามทุกอย่างเลวร้ายเศรษฐกิจพังหรืออะไรเขาก็แค่ทำตัวเงียบๆแล้วทุกคนก็ลืมเขาไปฉะนั้นพูดไลฟ์ไว้ก่อนเนี่ยหล่อเสมอคนถัดไปนะครับเดอะดีอีกแล้วดีย่อมาจากนู่นนะทั้งที่ประชาชนกลัวโควิดจนหลอนเพราะเดอะดีนี่แหละเขาไม่เดือดร้อนก็หลอกหลอนประชาชนเป็นบ้าโควิดติดแล้วรักษาได้ไม่เห็นมีอะไรเดอะดีก็ออกมาอธิบายให้ประชาชนเข้าใจเกี่ยวกับโควิดในทางที่ถูกต้องสักทีสำคัญคือเราต้องให้ความรู้กับประชาชนนะไม่ใช่ขู่ตามหน้าหมอมีหน้าที่รักษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการแพทย์แต่หมอบางคนไม่รู้หน้าที่ทำตัวเกินหมอทำตัวเป็นนักการเมืองบ้างทำตัวเป็นพระสงฆ์บ้างรัฐบาลต้องฟังรอบด้านฟังนักเศรษฐศาสตร์และกลุ่มอื่นๆด้วยแล้วตัดสินใจจากนโยบายไม่ใช่ฟังแต่หมอและตัดสินใจอิงการเมืองเพื่อคงไว้ซึ่งอำนาจของตัวเองนโยบายที่ออกมามันกระเดกกระเดิดไปแบบที่เห็นไม่เหมือนที่อื่นเขาทำนโยบายโดยอิงสถิติเศรษฐกิจและสุขภาพวิดีโอที่เขาอ่านคอมเมนต์ของคนต่างชาตินะครับก็มีอันนึงเขาบอกว่าทนายของเขาอ่ะแนะนำว่าเขาควรจะปิดธุรกิจของเขาไปแต่ว่านะมันก็คือแค่คำแนะนำไงคนพวกนี้ก็เปรียบเทียบกับหมอด้วยเหมือนกันว่าเวลาเขาแนะนำอะไรเนี่ยเขาต้องเอาแบบเซฟตัวเองไว้ก่อนอยู่แล้วแต่ว่าคนที่เป็นคนปฏิบัติอ่ะอย่างเช่นกรณีนี้ก็คือรัฐบาลใช่ไหมหรือว่าเราถ้าเราทำธุรกิจแล้วมีคนมาบอกว่าอย่าทำเลยมันเสี่ยงหรืออะไรเงี้ยเรามีหน้าที่ต้องเป็นคนตัดสินใจเองโดยที่พิจารณาความเสี่ยงแล้วว่าคุ้มหรือไม่คุ้มคือมันไม่มีที่ไหนนะที่ไม่มีความเสี่ยงอ่ะองค์การอนามัยโลกก็บอกว่ามันไม่มีหรอกนะความเสี่ยงที่เป็นศูนย์น่ะถ้าพูดถึงการเดินทางระหว่างประเทศฉะนั้นมันมีความเสี่ยงจริงแต่ว่ามันคุ้มที่หมอที่แนะนำเนี่ยเขาก็เอาแต่ให้ความเสี่ยงเป็นศูนย์เลยเนี่ยถึงตอนนั้นก็คือพังสมมติว่านักบัญชีในบริษัทเราเนี่ยมาแนะนำว่าควรจะปิดบริษัทไปก่อนชั่วคราวแล้วเราไปบ้าจี้ทำตามผลปรากฏว่าพอทำตามปุ๊บเกิดมันเจ๊งขึ้นมาเขาก็ไม่ได้ต้องรับผิดชอบอะไรไงแต่เรานี่แหละต้องรับไปเต็มต่อมาผลกระทบไปทั่วโลกเลยค่ะหมอบางกลุ่มอยู่ในกลุ่มรัฐบาลบางกลุ่มรัฐบาลพยายามเชิญมาพูดเพื่อโน้มน้าวประชาชนและอีกหลายกลุ่มที่เห็นต่างแต่ไม่สามารถออกสื่อได้และถูกบล็อกสื่อค่ะต่อมาปิดประเทศเหรอเปิดความคิดหน่อยดีไหมคะคุณหมอโรคภัยเรารู้ว่าสำคัญแต่ปากท้องมันสำคัญกว่าไหมคะงั้นลองหมอไม่มีเงินเดือนจะยอมทำงานไหมไม่ใช่ว่าเราจะติดง่ายนะถ้าเราป้องกันดีทุกอย่างมีทางออกเสมอเราอยู่ลอนดอน5 เดือนกว่าแล้วตั้งแต่มีนาเราก็ป้องกันอย่างดีตรวจกับหมอ2 ครั้งแล้วค่ะถ้าเมืองไทยไม่ยอมเปิดเมืองไทยผู้คนอดตายแน่นอนค่ะสามีของดิฉันเป็นหมอนี่ไงแต่เป็นหมออยู่ต่างประเทศนะเขาว่าเราหนีไวรัสไม่ได้หรอกค่ะเราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันป้องกันแต่แค่นี้เราก็ใช้ชีวิตตามปกติถ้าเอาแต่ความกลัวเป็นบรรทัดฐานสามีของดิฉันว่าพวกเขาคิดไม่เป็นค่ะเราเองก็อยากกลับไทย
ก็ตอนนี้คนที่อยู่ต่างประเทศอยากกลับไทยก็บางทีต้องรอนานหลายเดือนนะเพราะว่าต้องเป็นเที่ยวบินพิเศษเห็นหน้าหมอนี่แล้วของขึ้นเลยเห็นแก่ตัวสร้างเรื่องให้โควิดกลายเป็นไม่มีทางออกคิดราคาแพงใช้นิสัยจุดๆอย่างนี้ชอบที่พี่บอกว่าหมอไม่รับเงินเดือนดูดีไหมมีแต่อยากให้ปิดไม่นึกถึงคนอื่นสักแต่พูดคนที่เขาทำมาหากินจะเป็นยังไงก็ไม่รู้แค่นี้ก็แย่มากแล้วไหนจะจ่ายค่าเช่าบ้านแล้วต้องกินต้องใช้ในแต่ละวันถ้าหมอโดนโจรขึ้นบ้านเมื่อไหร่แล้วจะรู้ว่าผู้คนที่กำลังอดอยากหางานไม่ได้รายได้ก็ไม่มีคนมีกินพูดยังไงก็ได้ส่วนคนที่เขาเดือดร้อนเขาจะหาทางออกกันยังไงคงหากินจี้ปนกันไปวันๆใช่สิหมอเดือดร้อนมีเงินเดือนกินอันนี้ต้องบอกว่าหมอไม่เดือดร้อนนะหมอมาหาเลี้ยงประชาชนหรือเปล่าล่ะหมอมีเงินเดือนกินตลอดแต่ประชาชนไม่มีนะอย่าลืมก็พอดีนานแล้วขอกระโดดมาเลยนะครับเอาเฉพาะอันที่ยาวๆนะหมอที่รู้จักในเมืองไทยคือหมายถึงคนอื่นใช่ไหมให้ความเห็นว่าเมืองไทยน่าเป็นห่วงการที่ประเทศไม่มีคนติดเชื้อนั้นมันไม่ใช่ทางแก้ไขเราต้องรู้จักโรครู้จักป้องกันเรียนรู้ที่จะอยู่กับโรคเพราะไม่มีที่ไหนในโลกปราศจากเชื้อความคิดเห็นส่วนตัวประเทศควรเปิดได้แล้วอย่ามองแต่ความเห็นจากบุคลากรทางการแพทย์ใช่คืออย่ามองแต่อันนั้นอันเดียวเพราะว่าเขาจะเอาแต่เรื่องของการป้องกันไงเขาไม่สนใจด้านอื่นอยู่แล้วประเทศมีปัจจัยอื่นอีกมากแล้วมีความจำเป็นต้องทำธุรกิจกับต่างชาติทุกคนต้องมีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่นโดยการใส่แมสในที่สาธารณะล้างมืออย่าจับหน้าตัวเองเวลาอยู่ข้างนอกรักษาความสะอาดแค่นี้เองเชื้อโควิดไม่ใช่มอยเจอไรเซอร์จะได้ซึมเข้าสู่ผิวได้มันเป็นโรคติดต่อทางเดินหายใจใช่ค่ะหมอหรือราชการรัฐบาลเขาไม่อดหรอกค่ะเขามีเงินเดือนประจำของเขาพวกเรานี่แหละแค่เงินจากประกันสังคมกรมจัดหางานพอจ่ายหมดในเมื่อที่ทำงานยังไม่เปิดพวกเราก็ไม่มีงานทำเอาเงินแก่ชราภาพมาก็หมดเรื่องก็มีไม่เห็นด้วยโผล่มาบ้างอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าเขาก็ใช้เหตุใช้ผลนะเราก็ไม่ได้ว่าอะไรกันนะคือเราไม่ใช่ว่าต้องเห็นด้วยกับเราอย่างเดียวนะถ้าไม่เห็นด้วยก็ได้แต่ว่าควรใช้เหตุใช้ผลแล้วก็ไม่ควรประชดประชันหรือใช้คำหยาบตอนนี้คือต้องขอโทษจริงๆที่อาจจะไม่ได้อ่านหมดนะครับเพราะว่าคอมเมนต์ความคิดเห็นเยอะมากจริงๆก็ต้องขอบคุณทุกคนเลยที่มาคอมเมนต์ในวิดีโอของเรานะครับจริงๆเยอะทุกอันนะทุกวิดีโอที่ออกไปเนี่ยคอมเมนต์เยอะทุกอันเลยก็อาจจะเป็นเพราะว่าเพื่อนๆเนี่ยอัดอั้นตันใจกันมากกับช่วงเวลาแบบนี้นะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันที่ใต้วิดีโอได้นะครับวันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับ